คุณผู้ชมมาที่ร้านนี้ค่ะ In the Mood for Love นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ใครที่ไม่เคยได้ยินค่ะร้านนี้เขาเด็ดมากเรื่องของโอมากาเสะค่ะปกติเนี่ยโอมากาเสะเนี่ยถ้าเดินเข้าร้านไปก็มักจะเจอบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่นะคะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยจะเป็นบรรยากาศแบบสไตล์ฮ่องกงย้อนยุคนิดนึงด้วยความที่ว่าเจ้าของร้านแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยเขาชื่นชอบหนังนะคะหนังฮ่องกงชื่อเรื่องตามชื่อร้านเลยค่ะ In the Mood for Love นะคะซึ่งบรรยากาศข้างในเนี่ยแปลกแตกต่างออกไปจากร้านโอมากาเสะทั่วไปมากๆเลยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในร้านกันนะคะวันนี้เนี่ยมีโอมากาเสะคอสที่เขาทำขึ้นมาใหม่โอ้ราคาน่ารักมากเลยรู้สึกว่าเชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนอยากลองโอมากาเสะนะแต่ไม่อยากแบบเสียตังค์แพงๆที่นี่ตอบโจทย์มากเลยมี3คอสนะคะ6คำก็899ใช่ไหมใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อยู่ที่คอส 1,600 บาทและคอสใหญ่สุดเนี่ย12คำนะคะอยู่ที่ 2,400 บาทวันนี้ไหนๆก็มาละขอคอส 2,400 บาท12คำเริ่มเลยค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้กระแสโอมากาเสะในบ้านเราเนี่ยฮอตฮิตมากๆเลยค่ะใครนะคะที่เป็นสายซูชิหลายคนก็อยากจะลิ้มลองความอร่อยในรูปแบบโอมากาเสะกันสักครั้งนะคะแบบที่เขาเสิร์ฟกันคำต่อคำแต่ติดที่ราคาค่ะหลายร้านเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยราคาแรงมากเริ่มต้นกันที่ 5,000 บวกๆแล้วแต่ว่าที่ In the Mood for Love Sushi Bar and Bistro ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีคอสโอมากาเสะเริ่มต้นที่899บาทเท่านั้นเองค่ะสดมากเลยจริงแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นซูชิต้นตำรับวัตถุดิบก็ระดับพรีเมียมค่ะคัดสรรมาตามช่วงฤดูกาลและที่สำคัญเลยส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะที่ In the Mood for Love Sushi Bar and Bistro นะคะเขาจะมีการนำเข้าวัตถุดิบมา3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเรื่องของความสดของวัตถุดิบเนี่ยหายห่วงไปเลยนะคะและที่นี่เขาก็มีข้าว2สีให้เราได้ทานด้วยไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบต้นตำรับหรือว่าจะเป็นข้าวสีน้ำตาลที่ได้มาจากส่วนผสมของน้ำส้มสายชูแดงที่ได้ทานคู่กับเนื้อปลาสดๆใหม่ๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะฟินอย่าบอกใครเลยค่ะท้ายแล้วครับผมเป็นซุปใสเบาๆซุปใสท้ายจะมีสาหร่ายข้างในเพอร์เฟกต์ล้างปากค่ะหลายคนอยากรู้ว่าความรู้สึกของการทานโอมากาเสะที่นี่เป็นยังไงคือปกติหญิงก็เคยทานมาบ้างก่อนหน้านี้หลายๆที่นะคะคือถ้าเทียบกับราคาที่เราเคยทานมาแล้วมาทานของที่นี่บอกได้เลยว่าไม่ด้อยไปกว่าใครเลยค่ะตอบโจทย์มากๆด้วยความที่เขาก็คัดสรรวัตถุดิบเนาะพรีเมียมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับเชฟว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงมาจากไหนมาตามฤดูกาลแล้วอาหารของที่นี่เขาบอกเลยว่านำข้าวสดๆใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีอาหารแช่แข็งความสดของโอมากาเสะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่นี่ของสดอย่างที่เราบอกไปไม่ต้องเสียดายตังค่ะมากันได้เลยเลือกเอาตามราคาที่คุณพอใจใครที่ไม่เคยทานแล้วอยากมาลองดูซิโอมากาเสะจริงๆมันเป็นยังไงแนะนำที่นี่นะคะ In the Mood for Love ค่ะ